สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับคอนเทนต์เรื่องราวของวันนี้นะก็คือช้อนเงินช้อนทองผมเคยรีวิวไว้นานแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับปี2ปีแล้วในเรื่องของนำช้อนเงินช้อนทองมาสร้างสรรค์ซึ่งได้แนวคิดจากอาจารย์สำราญสวนสิริกมลการนะครับมีผู้โทรมาหาว่าสร้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับในส่วนของการสร้างงานบอนไซนั้นนะครับนี่เป็นช้อนเงินช้อนทองเหมือนกันนะครับนะมันจะสวยใบมันนะอย่างนี้จะเกิดจากการทำโคนนะโคนใหญ่ๆแล้วก็มาเสียบนะครับเราเลี้ยงใช้เวลานะครับใช้เวลาหลายปีทีเดียวเนี่ยสวยครับตั้งประดับหน้าบ้านนะอย่างเงี้ยเล็กๆนะฮะประมาณ40เซนเองนะ1ฟุตเศษๆนะครับเนี่ยในลักษณะนี้ก็เขาก็นำมาประดับตกแต่งแบบนี้ได้เหมือนกันครับเขาแตกกิ่งไม่ค่อยเก่งนะจะช้ามากเลยเหมาะที่จะทำบอนไซจิ๋วๆนะครับใส่กระถางเล็กๆเนี่ยครับอันนี้ก็กระถางประมาณคืบกว่าๆเองครับประมาณ 20-30 เซนนะครับที่เขานิยมกันเป็นไม้จิ๋วๆเพราะว่ามันสามารถที่จะนำมาแล้วก็ลงกระถางได้เลยโชว์ไม่ต้องมาสร้างตัดทดกิ่งอะไรมากมายนะครับคัดกิ่งนี้ก่อนหน้าไม้ฝั่งนี้แล้วก็ตั้งยอดขึ้นไปนี่ขัดกิ่งอันนี้เอาออกเลยบังคับกิ่งนี้สักนิดหนึ่งไม้ในลักษณะของช้อนเงินช้อนทองขนาดนี้นะครับนะท่านก็ไปซื้อหาโคนมานะโคนนี้ก็อันนี้น่าจะอยู่ที่10ปีแล้วนะครับเพราะว่าเลี้ยงไว้ในกระถางตลอดเลยนะไม้ฟอร์มจิ๋วอย่างเงี้ยโอ้โหน่ารังมากนะครับเป็นไม้ที่สร้างง่ายตายยากด้วยนะครับได้ฟอร์มแล้วครับเนี่ยเข้าลวดครั้งที่2นะก็ฝากทุกท่านไว้นะสร้างงานไปด้วยกันง่ายๆสุภาพสตรีชอบครับเนี่ยยกไปไหนยกได้สบายเลยครับนะเลี้ยงง่ายนะครับใบสวยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไปชมครับสวัสดีครับทุกท่านครับ